พี่มาชิลเนี่ยค่ะที่นี่คือที่แห่งใดหรือที่แห่งนี้นะรือที่แห่งนี้นั้นแม่นางออเจ้าครับผมที่แห่งนี้นะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์เลยสำหรับกิจกรรมที่ไม่ว่าใครที่จะมาเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์แล้วจะต้องแวะมานั่นก็คือนาบัวลุงแจม acting ทำไมอ่ะไม่ก็จะมา acting นี่แหละคือมันตื่นตาตื่นใจไงพี่แจมดูสิอ่านี่เราดูนี่นะคะเราอยู่ท่ามกลางของนาบัวครับเป็นบัวสีเหล่าด้วยรู้สึกพี่จะเป็นเหล่าสุดท้ายเลยสุดท้ายนี่คือเหล่าอะไรที่โผล่พ้นน้ำแล้วอยู่ในตมเก๋ไก่จะพาพี่นะคะมาทำกิจกรรมรวมถึงมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนาบัวกันว่าเขามีวิธีการเก็บการเลี้ยงดูยังไงนะคะรวมไปถึงวันนี้เพลอๆเนี่ยเราอาจจะได้มีโอกาสลงไปเก็บบัวเองด้วยคุณเจ้าช่วยนอกจากที่เราจะไปแอดเวนเจอร์เมื่อสักครู่แล้วเราจะต้องมาลำบากลำบนในการเก็บบัวด้วยนะฮะตอนนี้เนี่ยเก๋ไก่ก็พาพี่เจมาละเดี๋ยวเราไปสัมผัสกับบรรยากาศดูแบบวิวนาบัวสวยๆกันครับผมสำหรับนาบัวลุงแจ่มที่คลองมหาสวัสดิ์มีพื้นที่กว่า15ไร่ค่ะเต็มไปด้วยดอกบัวพันฉัตรบงกตที่มีลักษณะกลีบใหญ่สีชมพูอมม่วงและพันฉัตรบุตรที่มีลักษณะสีขาวแต่เดิมทีนาบัวลุงแจ่มมีจุดเริ่มต้นจากการทำนาข้าวมาก่อนค่ะแต่ด้วยรายได้ที่ได้รับไม่แน่นอนจึงพลิกพื้นดินให้กลายเป็นนาบัวที่ทำรายได้อย่างต่อเนื่องมากกว่ามาตั้งแต่ปี2522มาจนถึงปัจจุบันนี้รวมระยะเวลาแล้วกว่า40ปีโดยมีป้าติ๋วประภัยสวัสดิ์โตลูกสาวของลุงแจ่มเป็นผู้สืบทอดนาบัวในปัจจุบันค่ะสำหรับนาบัวลุงแจ่มไม่ได้เป็นเพียงนาบัวที่ปลูกเพื่อตัดขายสร้างรายได้ตลอดทั้งปีเท่านั้นนะคะแต่ที่นี่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับดอกบัวให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ไปเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์แถมยังนำเกสรดอกบัวไปแปรรูปทำเป็นเครื่องดื่มและเมี่ยงกลีบบัวอีกด้วยแต่กิจกรรมที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการเที่ยวนาบัวคือกิจกรรมพายเรือเก็บดอกบัวด้วยตนเองเนี่ยแหละค่ะซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมคือค่าดอกบัวที่เก็บขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะแต่เป็นราคาส่งหน้าสวนดอกละประมาณ4บาทใครที่สนใจอยากไปพายเรือเก็บดอกบัวที่นาบัวลุงแจ่มแล้วแล้วก็สามารถไปได้ทุกช่วงเพราะจะมีดอกบัวให้ได้ชมตลอดทั้งปีค่ะลมเรือลอยลอยวนแทนใจสายชนห่วยละหาแทนมีทั้งบัวตุ่มบัวบานดอกไฟไม้วันไม่คิดจะห้ามกันเลยไงเอ้าก็หนูเพลินนะนี่สะบัดต้นผมผมปิ้วเลยไม่คิดจะห้ามมันเลยเป็นไงบ้างมันเพลินดูจากบรรยากาศแล้วนี่เห็นไหมหนูบอกพี่แล้วว่าหนูพาพี่มาชิลจริงจริงตรงๆนะไม่อยากกลับกรุงเทพเลยคุณจริงเหรอคือหนูอ่ะชอบจริงๆบรรยากาศแบบนี้เพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่ต้องบอกว่าตอนนี้คนรุ่นใหม่เองวิถีชีวิตของชาวกรุงเองในเมืองหลวงเมืองใหญ่อย่างเงี้ยมันห่างไกลจากคำว่าวิถีชีวิตธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั่นเองต้องบอกว่าคุ้มค่ามากครับคุณผู้ชมครับในระยะเวลาประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงนะจากกรุงเทพเข้ามาที่คลองมหาสวัสดิ์นะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะฮะแสดงว่าประทับใจทุกอย่างแน่ประทับใจทุกอย่างรวมไปถึงตรงนี้ด้วยค่ะก็คือไร่คือเป็นนาบัวไม่ใช่ไร่นาบัวลุงแจ่มนั่นเองมาสัมผัสบรรยากาศดูวิถีชีวิตของชาวบ้านวิถีชีวิตริมคลองของมหาสวัสดิ์คลองมหาสวัสดิ์แห่งนี้ถือว่าโดนใจใช่เลยแน่นอนฮะร้อยเปอร์นะฮะส่วนช่วงนี้เรา2คนขอตัวไปเก็บบัวก่อนแล้วกันค่ะเอ้าแจวมาจับจุดน้ำนิ่งเลยลึกนึกถึงคนแจวถูกป่ะจับจุดน้ำนิ่งเลยลึกนึกถึงคนแจวโอ้โหเอาไปร้องต่อน้องไม่เป็นแล้วจำไม่ได้